มาพบกับหวยสถิตินะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปผังเลขเด็ดนะครับงวดวันที่1มิถุนายน2563นะครับผมตัวนี้ก็คือมาแน่ 100% นะครับผมจากสถิติแล้วผังเลขเด็ดนะครับจะมีเลขเด่นตรงกลาง4ตัวนะครับตัวนี้มาทุกงวดนะครับไม่ว่าจะบนหรือล่างนะครับเข้าทุกงวดเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเลขเพียงแค่2ตัวนะครับชุด2ตัวบน2ตัวล่างนะครับไม่รวมหลักร้อยบนนะครับอันนี้ดูแค่2ตัวนะครับผมซึ่งสถิติมาดีเลยนะครับ 100% นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิตินะครับไปดูของวันนี้วันที่1มิถุนายนออกแล้วนะครับให้ตัวไหนนะครับแล้วก็ไปดูแนวทางว่าถ้าจะเล่นตามพังเลขเด็ดนะครับผมจะเล่นยังไงนะครับผมจะรูดยังไงนะครับรูดแล้วเยอะแค่ไหนน้อยยังไงนะครับจะมีโอกาสได้กำไรได้เงินในงวดนี้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทั้งหมดพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับสถิติก่อนแล้วกันนะครับผมงวดนี้16ธันวาคม62นะครับ2497นะครับงวดนี้เข้า2นะครับสีแดงตรงนี้นะครับมี2สีส่วน7997ตรงนี้มีเฉพาะเลขเด่นนะครับชุด2ตัวในชุด79ไม่มีแล้วก็97ไม่มีนะครับถัดมา30ธันวาคม62นะครับเห็นสีแดงไปที่เลขบนนะครับเลข4นะครับมี4 1ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับเลขล่างนะครับเหลืองไปที่8แล้วก็มี8 1อีกนะครับผมงวดนี้เพอร์เฟคนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมเข้าทั้งเลขเด่นแล้วก็ชุด2ตัวถัดมานะครับวันที่17มกราคม63นะครับเห็นสีแดงกับสีเหลืองทั้งเลขเด่นแล้วก็ชุด2ตัวอีกแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าเข้าเลขบนนะครับเลข7นะครับมีชุด2ตัว7 4แล้วก็เลขล่างเลข6นะครับมี2ตัว6 8นะครับงวดนี้เพอร์เฟคอีกแล้วนะครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งเด่นทั้ง2ตัวครบชุดเป็นงวดที่2ติดต่อกันนะครับถัดมานะครับเป็นงวดของวันที่1กุมภาพันธ์63นะครับผมเห็นสีเฉพาะสีแดงนะครับแล้วก็เฉพาะเลขเด่นนะครับก็คือเลข2กับเลข7สีแดงนะครับงวดนี้เข้าตัวเด่น27นะครับก็คือเลขบนนะครับผมส่วนชุด2ตัวงวดนี้ไม่เข้านะครับไม่มี27นะครับแล้วก็เลขล่างก็ไม่เข้าชุดเด่นเลขเด่นก็ไม่มีนะครับแล้วก็ชุด2ตัวก็ไม่มานะครับงวดนี้เข้าเด่น27ถัดมานะครับวันที่16กุมภาพันธ์63นะครับเห็นสีแดงเพิ่มเข้ามาในชุด2ตัวนะครับแล้วก็มีเลขเด่นแน่นอนนะครับผมก็คือเลข3นะครับสีแดงให้ไปที่เลขบนนะครับวันนี้เข้าเด่น3บนแล้วก็มี3003บนนะครับผมถัดมาวันที่1มีนาคม63เห็นสีเหลืองเลขล่างนะครับผมให้เข้าไปที่เลข9นะครับเลข9เด่น9นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวที่เป็น98นะครับถัดมานะครับวันที่16มีนาคม63สีแดงเลขบนนะครับผมส่วนชุด2ตัวไม่เข้านะครับไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้เข้าเฉพาะเลขเด่นนะครับ4กับ6นะครับเข้าเด่นบนนะครับถัดมาวันที่1เมษายน2563นะครับงวดล่าสุดนะครับงวดประวัติศาสตร์นะครับเลื่อนมา3งวดนะครับมาออกงวดที่4นะครับวันที่1เมษายนนะครับเห
ห็นสีแดงนะครับเข้าเลขบนนะครับให้เข้าไปที่เลข5นะครับผมแล้วก็มี9559นะครับวันนี้เข้าเลข5นะครับซึ่งเป็นเลขที่ไม่ค่อยเจอนะครับในช่วงหลังๆแล้วก็มาจริงๆด้วยนะครับวันนี้นะครับมาดูสถิติทั้งหมดนะครับ8งวดที่โชว์เมื่อกี้นะครับที่นำมานำเสนอเมื่อกี้เลขเด่นนะครับเข้าทั้งหมดเลยนะครับ8งวดใน4ตัวของผังเลขเด็ดนะครับจะมีให้เห็นในทุกๆงวดนะครับอาจจะเป็นบนหรือเป็นล่างนะครับซึ่งสถิตินะครับจะเห็นในเลขบนนะครับ2ตัวบน7จาก8งวดนะครับส่วนเลขล่างมาครึ่งหนึ่งนะครับ4จาก8งวดนะครับ 50% เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับเลขเด่นนะครับอาจจะต้องดูเป็นแนวทางนะครับว่าเลขที่เราเล่นนั้นมีใน4ตัวนี้ไหมนะครับผมแล้วก็เด่นบนเนี่ย7จาก8งวดพลาดเพียงแค่งวดเดียวนะครับอันนี้ก็เลขบนก็ค่อนข้างจะมาบ่อยนะครับส่วนเลขล่างก็มาครึ่งหนึ่งนะครับก็ยังเป็นสถิติที่ดีนะครับไม่ขี้เหร่นะครับผมสถิติ2ตัวเด่นนะครับก็คือ2ตัวเด่นเข้าเป็นจับคู่กันได้เป็นชุด2ตัวบนหรือว่า2ตัวล่างนะครับ2ตัวเด่นเคยเข้าคู่กันเนี่ยทั้งหมด3จาก8งวดนะครับโดยเข้าคู่บนไป2จาก8งวดแล้วก็คู่ล่าง1งวดนะครับผมสถิติต่อมานะครับ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับก็คือชุด2ตัวนะครับในแต่ละล็อกนะครับจะมีชุด2ตัวโดยที่เข้าตัวบนเนี่ยเข้าไป5จาก8งวดนะครับ 62.50% ส่วนเข้า2ตัวล่างนะครับเข้า3จาก8งวด 37.50% นะครับชุด2ตัวก็น่าสนใจนะครับ2ตัวบนเนี่ยพลาด3งวดนะครับเข้า5งวด 62.50% นะครับเป็นสถิติรองลงมาจากเลขเด่นแล้วก็เลขเด่นบนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมาแล้วเรียบร้อยนะครับผังเลขเด็ดนะครับ3 6 2 7นะครับ3 6 2 7นะครับผมเป็นตัวเลขประจำวันที่1มิถุนายน2563นะครับผมโดยในแต่ละล็อกนะครับก็จะมีตัวเลขที่นำมานำผสมนำมาผสมนะครับก็จะมีเลข0เลข1เลข4เลข5เลข8แล้วก็เลข9นะครับวันนี้วันที่จะถึงนี้นะครับ1มิถุนายน63นะครับเด่น3 6 2 7นะครับเลขที่นำมาเข้าคู่เลขที่นำมาผสมก็จะมี0 1 4 5 8 9นะครับ0 1 4 5 8 9ครับผมชอบกันหรือเปล่านะครับเซตนี้ของผังเลขเด็ดนะครับถ้าเราไปดูสายรูดนะครับช่วงหลังๆมีขอกันเข้ามานะครับถ้าเรานำผังเลขเด็ดไปเล่นตัวรูดนะครับผมถ้า4ตัวเด่นนะครับถ้าไปกลับนะครับจะเป็นทั้งหมด76ตัวเลยนะครับผมตัวนี้76ตัวเนี่ยอาจจะเล่นบนหรือล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นทั้งบนทั้งล่างจะเป็นคูณ2เท่าใช่ไหมครับก็จะเป็น152ตัวนะครับไปกับบนล่างนะครับผมซึ่งถ้าเข้า1ตัวเนี่ยถ้าเล่นบนหรือล่างถ้าเลทสูงๆหน่อยเนี่ยนะครับ90อะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอจะไปได้
นะครับแต่ต้องถูกนะครับจะเลือกบนหรือเลือกล่างนะครับเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าเล่น4ตัวเด่นเลยนะครับเล่นทั้งบนทั้งล่างด้วยนะครับก็จะเป็น152ตัวถ้าเลทสูงๆนะครับต้องมี2ตัวที่เข้านะครับถึงจะได้นะครับถึงจะผ่านในงวดนั้นนะครับมาดูสถิติสายรูดนะครับเข้า3ตัวเด่นนะครับ1ใน8งวดนะครับผมก็คือตัวเด่น4ตัวให้มานะครับเข้า3ตัวนี่มีอยู่1งวดนะครับถ้าเอาไปรูดนะครับก็คือเข้า1งวดนะครับเข้า3ตัวเลยนะครับก็คือ3เด้งนะครับแล้วก็เข้า2ตัวก็คือ4ตัวเข้า2ตัวนะครับรูดตัวรูดเข้า2ตัวตัวนี้เข้าเยอะหน่อยนะครับ4จาก8งวดนะครับเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้า1ตัวเข้าตัวเดียวนะครับรูด4ตัวเข้า1ตัวนะครับอันนี้มีทั้งหมด3จาก8งวดนะครับสถิตินะครับผม3ตัวเด่นเนี่ยมาครั้งเดียวนะครับวันนี้กินเยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยนะครับส่วน2ตัวกลางๆเนี่ยก็มากลางๆนะครับ4จาก8งวดซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะครับส่วน1ตัวเด่นเนี่ยก็เลข4ตัวนะครับจะโผล่มาเพียงแค่1ตัวเนี่ยก็อัตรามันก็จะไล่เลี่ยกับเลข2ตัวนะครับก็จะเป็น3จาก8งวดนะครับผมซึ่งดูจากตรงนี้นะครับผมถ้า2ตัวนะครับเข้า2ตัวนะครับแล้วเลทมันสูงนะครับผมก็ยังพอจะมีกำไรนะครับอันนี้ก็มาค่อนข้างจะบ่อยนะครับ 50% นะครับ 50% ก็ยังพอจะมีกำไรนะครับซึ่งถ้าเราดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่16ธันวานะครับผมตัวนี้เข้า3ตัวนะครับก็คือถ้ารูด2รูด7รูด9แล้วรูด5ตัวที่เข้าก็จะมี2 7แล้ว9นะครับแต่นี้ถ้าเล่นล่างอย่างเดียวเนี่ยกำไรเยอะนะครับกำไรเยอะแต่ถ้าเล่นบนนะครับก็จะได้เพียงแค่1ตัวนะครับซึ่งถ้าเลทเยอะเนี่ยก็ยังพอผ่านนะครับก็คือเล่น4ตัวบนล่างไปกลับเลยเนี่ยก็ยังผ่านอยู่นะครับทีนี้เข้า2ตัวนะครับงวดถัดมา30ธันวาคมนะครับทีนี้เล่นบนหรือล่างก็ได้นะครับว่ามันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับก็ยังพอมีกำไรนะครับหรือว่าจะเล่นบนล่างเลยก็ได้นะครับผมถัดมาตัวนี้เล่นบนหรือล่างก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเล่นทั้งบนทั้งล่างถัดมาอีกนะครับอาจจะต้องเล่นเฉพาะเลขบนนะครับถึงจะได้ในวันนี้เล่นเลขล่างนี่กินแห้วนะครับผมแต่ถ้าเล่นทั้งบนทั้งล่างก็เข้า2ตัวก็ยังพอไปได้นะครับเลขสูงๆนะครับต่อมานะครับตัวนี้เข้าเพียงแค่ตัวเดียวตัวนี้ต้องเลือกไปที่เลขบนตัวเดียวนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าจะเล่นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยขาดทุนบานแน่นอนนะครับวันนี้เจ็บหนักนะครับวันที่1มีนานะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับก็เข้าเพียงแค่ตัวเดียว16มีนานะครับอันนี้ก็เข้า2ตัวอันนี้ก็ยังพอไปได้นะครับแล้วก็งวดล่าสุดเข้าตัวเดียวอันนี้ก็เจ็บหนักเจ็บหนักนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับถ้าสายรูดชอบรูดนะครับผมดูความคุ้มค่านะครับก็อาจจะต้องเลือกบนหรือล่างนะครับหรือว่าถ้างวดไหนโชคดีอาจจะเข้าเยอะหน่อย3ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นบนเล่นล่างก็ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ถ้ามีสูตรอื่นมาช่วยตัด
นะครับก็เอามาตัดออกได้นะครับเลข1นะครับผมซึ่งวันนี้3627นะครับผมจะออกตัวไหนนะครับจะออกหมู่หรือจ่าจะออกเลขคู่หรือเลขคี่นะครับถ้าเป็นเลขคู่ก็จะเป็น6กับ2ถ้าเป็นเลขคี่ก็จะเป็น3กับ7นะครับตัวเลขค่อนข้างจะไม่สูงมากไม่ต่ำมากนะครับมีทั้งเลขต่ำเลขสูงนะครับ3 2เลขต่ำนะครับสูงก็จะเป็น6กับ7นะครับชอบสูงหรือต่ำนะครับจิ้มกันได้เลยนะครับผมและนี้ก็เป็นทั้งหมดจากผังเลขเด็ดทั้งหมดจากหวยสถิติที่นำมาฝากในคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเดิมนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับมาดูกันว่าจะมีทีเด็ดตัวไหนมานำเสนออีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ